พ่อบ้าน DIY สวัสดีครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์นะครับมาเอาใจพิเศษสำหรับคนรักต้นไม้โดยเฉพาะนะครับวันนี้ผมจะมาทำน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับแจกสูตรแจกวิธีการทำไปเลยครับอย่างที่ทราบกันนะครับมูลไส้เดือนจะมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชจำนวนมากนะครับมีจุลินทรีย์ที่ดีกว่า200ชนิดเลยนะครับช่วยในการเร่งดอกเร่งผลเร่งใบและยังเร่งรากช่วยบำรุงลำต้นให้แข็งแรงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำน้ำหมักมูลไส้เดือนไว้ใช้กันนะครับแจกสูตรกันฟรีๆไปเลยครับคุณผู้ชมดูคลิปนี้จบสามารถทำเป็นแน่นอนครับเดี๋ยวมาตามผมไปทำกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันก่อนครับน้ำหมักมูลไส้เดือนที่ผมจะแนะนำนี้นะครับอัตราส่วนที่จะใช้ก็คือ1:10นะครับถ้ามูลไส้เดือน1กิโลน้ำ10ลิตรถ้ามูลไส้เดือน10กิโลน้ำ100ลิตรนะครับถังใบนี้มีความจุ200ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเติม100ลิตรเดี๋ยวผมจะเติมแค่ครึ่งถังนะครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำกันถังใบนี้ผมทำน้ำหมักอยู่บ่อยๆนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำขายได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำกันนะครับให้ได้ร้อยลิตรซึ่งก็อยู่ประมาณครึ่งถังกะเอาคร่าวๆก็ได้นะครับบวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรครับได้แล้วนะครับน้ำประมาณร้อยลิตรนะครับครับมาเติมน้ำแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาตวงมูลไส้เดือนนะครับให้ได้ประมาณ10กิโลมูลไส้เดือนที่ผมใช้นะครับใช้มูลไส้เดือนของ B&B Farm นะครับซึ่ง B&B Farm นี่จำหน่ายมูลไส้เดือนมาประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับผมจะใช้มูลไส้เดือนของ B&B Farm นะครับทีนี้ผมอันนี้เป็นถุงเล็กนะครับถุงละ1กิโลผมจะมีเป็นกระสอบใหญ่เดี๋ยวผมจะตวงจากกระสอบใหญ่นี้ลงไปนะครับแล้วก็ชั่งให้ได้ประมาณ10กิโลครับอันนี้เป็นมูลไส้เดือนที่ได้ทำการร่อนไว้แล้วนะครับนี่ครับมูลไส้เดือนแท้ๆเลยครับคุณสมบัติมีธาตุอาหารครบถ้วนนะครับมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่ดีกว่า200ชนิดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งกันให้ได้ประมาณ10กิโลนะครับเรากะคร่าวๆก็ได้ครับ9กิโล10กิโลได้หมดครับอันนี้บวกน้ำหนักกะละมังไปนิดหน่อยนะครับโอเคครับเราก็ได้มูลไส้เดือนที่น้ำหนักประมาณ10กิโลนะครับบวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ในห่อนะครับเพื่อจะทำการหมักหลังจากที่เราตวงมูลไส้เดือนได้10กิโลแล้วนะครับให้เราใช้ผ้าขาวบางนะครับเป็นตัวรองแล้วเดี๋ยวเราจะเอามูลไส้เดือนใส่ซึ่งในที่นี้พอดีว่าผ้าขาวบางของผมเหลือเป็นผืนเล็กนะครับก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตจะใช้ผมจะใช้เป็นไอตัวมุ้งลวดตัวนี้แทนนะครับแต่ทางที่ดีควรจะใช้เป็นผ้าขาวนะครับผ้าขาวบางเอามาห่อมูลไส้เดือนแล้วก็รองลงไปก้นกะละมังแล้วก็เทมูลไส้เดือนลงไปนะครับอันนี้ผมใช้ทดแทนนะครับแต่อันที่ถูกคือควรจะใช้ผ้าขาวบางนะครับหลังจากรองก้นแล้วเราก็เทมูลไส้เดือนลงไปนะครับหลังจากที่เราใส่มูลไส้เดือนลงไปแล้วนะครับให้เราห่อนะครับถ้าเป็นผ้าขาวก็เหมือนกันนะครับให้เราทำการห่อให้เป็นตุ้มนะครับ
เราจะห่อให้เป็นตุ้มอย่างนี้นะครับห่อให้เป็นตุ้มอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เชือกมัดนะครับแล้วก็หย่อนลงไปในถังน้ำนะครับได้แล้วครับตุ้มมูลไส้เดือนเดี๋ยวเราจะทำการหมักแช่ลงไปในน้ำนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้กากน้ำตาลเราจะใช้กากน้ำตาลผสมน้ำนะครับใช้อัตราส่วนน้ำหนักประมาณ 3-4 ขีดนะครับไปละลายในน้ำครับเดี๋ยวเรามาชั่งกันเลยครับอันนี้ขันอยู่ประมาณ1ขีดนะครับเดี๋ยวเราจะเติมลงไปประมาณ 3-4 ขีดประมาณ3ครึ่งนะครับผมจะใส่ประมาณ3ครึ่งรวมน้ำหนักขันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอากากน้ำตาลอันนี้นะครับไปผสมกับน้ำ100ลิตรที่เราได้เตรียมไว้นะครับกากน้ำตาลมีไว้สำหรับทำอะไรมีไว้สำหรับเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับที่เรามาทำการหมักมูลไส้เดือนอันนี้เนื่องจากว่าเราต้องการขยายจำนวนจุลินทรีย์ที่เดิมทีเนี่ยในมูลไส้เดือนมีจุลินทรีย์ที่มากอยู่แล้วนะครับแต่เรามาทำการหมักเพื่อขยายให้จำนวนจุลินทรีย์มีเพิ่มมากเป็นทวีคูณนะครับโดยให้อาหารเป็นกากน้ำตาลนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาละลายกากน้ำตาลกันนะครับน้ำกากน้ำตาลที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณ3ขีดครึ่งต่อน้ำ100ลิตรนะครับละลายให้เข้ากันนะครับกากน้ำตาลตัวนี้จะเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์จากมูลไส้เดือนนะครับที่เราหมักเอาไว้จุลินทรีย์จากมูลไส้เดือนปกติก็มากอยู่แล้วนะครับมีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะหมักเพื่อขยายให้มีปริมาณมากขึ้นหลังจากที่เราหมักเสร็จนะครับเราก็จะได้น้ำหมักมูลไส้เดือนจำนวน100ลิตรนะครับไปใช้รดพืชผักรดน้ำต้นไม้ได้เลยนะครับผสมให้เข้ากันนะครับผสมให้เข้ากันหลังจากที่เราผสมแล้วนะครับเราก็จะได้กากน้ำตาลเจือจางในน้ำ100ลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำนี้นะครับในการหมักมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ว่าท่านต้องดูดีๆเลือกดูยี่ห้อที่มีคุณภาพโดยส่วนตัวและผมจะใช้ของยี่ห้อ B&B นะครับซึ่งคุณภาพมูลไส้เดือนของยี่ห้อ B&B ของเขามีคุณภาพมากพอสมควรนะครับผมเคยลองหมักหลายครั้งแล้วใช้ได้ผลดีนะครับหลังจากที่เรานำกากน้ำตาลผสมลงไปในน้ำแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาตุ้มที่ตุ้มของมูลไส้เดือนที่เราห่อไว้เมื่อกี้นะครับใส่ลงไปในน้ำเลยครับตุ้มนี้นะครับที่เราห่อไว้เมื่อกี้นะครับ10กิโลเราหย่อนลงไปในน้ำเลยครับแช่ลงไปเลยนะครับให้เราหาคานไม้หรือคานเหล็กก็ได้นะครับมายึดเอาไว้ผมจะใช้เหล็กนะครับพอดีเป็นเหล็กเหลือใช้นะครับหรือเราจะใช้คานไม้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นคานไว้นะครับยึดกับปากถังเป็นคานตั้งไว้ขอบถังนะครับหลังจากนั้นเรามัดเชือกนะครับให้ตุ้มของมูลไส้เดือนอยู่ที่ผิวน้ำพอดีนะครับแล้วก็มัดเชือกเลยนะครับมัดเชือกให้ตุ้มมูลไส้เดือนลอยไว้อย่างนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะใช้ปั๊มออกซิเจนนะครับซึ่งปั๊มออกซิเจนตัวนี้ถ้าท่านไม่มีตัวใหญ่ท่านใช้ตัวเล็กก็ได้นะครับปั๊มออกซิเจนที่เราใช้กับตู้ปลานะครับใช้ได้นะครับเป็นลักษณะเดียวกันของผมตัวนี้ผมจะมีหัวอยู่ประมาณ3หัวนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดปั๊มตัวนี้กัน
เราใส่ลงไปเลยนะครับ3หัวหรือท่านจะใส่หัวเดียว2หัว3หัว4หัวก็ได้หมดนะครับหลังจากนั้นเรามาเปิดปั๊มกันครับนี่คือวิธีการหมักนะครับผมจะสรุปขั้นตอนการหมักนะครับเริ่มต้นคือเราเตรียมมูลไส้เดือนจำนวน10กิโลนะครับแล้วก็เตรียมน้ำจำนวน100ลิตรหลังจากนั้นเอากากน้ำตาลผสมละลายให้เข้ากับน้ำนะครับกากน้ำตาลใช้ประมาณ3ขีดครึ่งก็ได้ครับหรือ4ขีดก็ได้ครับพอละลายเข้ากันดีแล้วเราก็นำมูลไส้เดือนที่เราตวงไว้10กิโลมัดเป็นตุ้มแช่ลงไปในถังนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมออกซิเจนลงไปก็คือออกซิเจนที่เป็นปั๊มจากตู้ปลาก็ใช้ได้นะครับเราจะทำการหมักไว้อย่างนี้ประมาณ 3-4 อาทิตย์นะครับหมักจนกระทั่งน้ำหมักไม่มีกลิ่นของกากน้ำตาลนะครับท่านก็สามารถนำไปใช้ได้เลยก็คือปิดออกซิเจนแล้วก็สามารถนำน้ำหมักอันนี้ไปใช้รดน้ำต้นไม้ได้เลยนะครับวิธีใช้ก็ผสมอัตราส่วน1:20นะครับน้ำหมัก1ส่วนน้ำ20ส่วนหรือถ้าใครต้องการให้เข้มข้นขึ้นก็น้ำหมัก1ส่วนต่อน้ำ10ส่วนก็ได้ครับในวันนี้ผมได้แจกสูตรฟรีนะครับน้ำหมักมูลไส้เดือนให้ท่านได้นำไปทดลองทำแล้วก็นำไปใช้งานกันได้นะครับเอาละครับวันนี้การทำน้ำหมักมูลไส้เดือนของเราก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับท่านไหนที่ดูแล้วไม่เข้าใจส่งคำถามมาถามกันได้เลยนะครับหากว่าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจไว้ทำในคลิปถัดๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ